ศักราช2566ตอนนี้ก็แล้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2566โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาประกอบพิธีทำบุญตักบาตรโดยมีพระครูอุดมวัฒนคุณเจ้าคณะตำบลท่าขอนยางเจ้าอาวาสวัดเจริญผลอำเภอกันธารวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตและนักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน9รูปรับบิณฑบาตบริเวณลานหน้าเสาธงอาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากนั้นอธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานศีลรับศีลถวายจตุปัจจัยเครื่องทายธรรมและพัตทหารแด่พระสงฆ์